สวัสดีครับก็ผมแมนกาโมเกมแคสเตอร์ผมนะแคทเกมฟันไนแอดเฟรดดี้วีไอเช่นเคยผมนะแล้วก็มาต่อกันเลยผมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วผมงงมากท่านว่าทำไมผมถึงซ่อมเดรสแบร์ไม่ได้ผมทำอะไรผิดหลายท่านในคอมเมนต์ก็บอกมาผมนะว่านอกจากผมจะลงสีสมองแล้วยังต้องปรับขนาดสมองด้วยซึ่งผมไม่รู้ก็ขอบคุณทุกท่านที่บอกครับผมเนี่ยคือแบบ what มันไม่บอกตัวเลยนะหรือมันบอกแล้วตัวลืมอ่านจำได้ว่าไอ้ด่านนี้ซับไตเติ้ลไม่ค่อยมีให้ตัวด้วยมีแบบรอบนี้ดูก่อนผมเปิดแล้วนะผมเมคชัวร์ว่าก่อนผมเล่นผมเปิดไปแล้วโอ้โหใกล้อย่างนี้แล้วโอเคเอาลงมาเลยลงมาเลยรู้อยู่แล้วมันไม่มีซับเห็นไหมมันไม่บอกผมแสบแม่ปรับขนาดยังไงอ่ะคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าสมองมันขนาดเท่าไหร่ปรับยังไงมันต้องเป็นอันนี้แน่แต่มันปรับยังไงอ่ะอุ้ยหายอย่าตกใจเจอมาหลายรอบแล้วมันมาแล้วมึงช้าไปอ้อลืมนี่เนี่ยเห็นมั้ยเนี่ย58เลขเขื่อนนี้ใช่มั้ยผมไม่แน่ใจมันคืออะไรอ้าวแปลว่าเราใส่สีก่อนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยว่ากันอันนี้เขียวถูกต้องดูอยู่ก่อนเมืองจะบอกสิทธิ์ทุกทำเสร็จไปแล้วบิ๊ดด้วยความเร็วสูงนะเมื่อรู้วิธีการแล้วก็ไปกันให้ไวเลยผมเนี่ยเนี่ยมันบอกว่าใส่เสร็จแล้วก็คือได้เลยผมก็เลยงงมันบอกว่าพอใส่เสร็จปุ๊บก็ค่อยๆใส่ลงไปเลยมันก็งงดิมันมีปรับอันนี้ด้วยป่ะหรือมันเรื่องนี้ป่ะหรืออันนี้คืออะไรอ๋อนี่ไงคือเพิ่มขนาดใช่ไหมอ๋อนี่ห้าแล้วนี่ห้าไอ้นี่เกินลดลงหน่อยนี่ลดขนาดอ๋อโอเคเกินแน่พอมันเกิน5เป๊ะตอนนี้สมองขนาด5เป๊ะThank you บางท่านโอ้โหแม่งไม่รู้เลยเอาจริงเอามาปึ๊บเรียบร้อยสมองขนาด5สีเหมือนกันหมดน่าจะโอเคใกล้เกินไปโดนได้ยังไงวะผู้ไทยสีผิดเหรอก็ถูกแล้วเนี่ยสมองเฮ้ยผมว่าผมทำถูกนะกูผิดตรงไหนอีกดีอ่ะใส่สีผิดเหรอน่าจะใส่สีผิดอันนี้เพราะผมว่าผมก็ทำขนาดเรียบร้อยเนี่ยไอเดทแบกตัวเนี้ยผมนะเฮ้ยกูถูกนะเมื่อกี้ผมสีผิดเหรอทุกท่านบอกผมในกล่องคอมเมนต์แล้วกันว่าสีผมผิดตรงไหนหรือมันมีอะไรอีกที่ตัวต้องทำมึงไม่บอกกูเลยโอ้โหเดี๋ยวผมจะเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรอีกซึ่งงงมากว่าแล้วไงวะแล้วกูจะรู้ไม่ต้องทำอะไรบ้างอ่าฮะมันบอกน้อยมากเลยว่าต้องทำอะไรบ้างแม่งมันต้องใส่อะไรอีกแน่เลยซึ่งผมไม่รู้ว่าผมต้องใส่อะไรอีกอะไรต้องเอาอุปกรณ์มาลองทีละอันว่ามันคืออะไรเหลืองน้ำเงินเรียบร้อยสีเรียบร้อยนะสีน่าจะถูกต้องเพราะว่านอกจากนั้นแล้วมันยังมีอีกขยาย4เป๊ะเห็นไหมโอเคแล้วเนี่ยอันนี้คือจูนเหรอจูนสมองเลยไงโอเคยังอ๋อไม่เราต้องปรับชีพจรตามนี้ด้วยแน่เลยใช่ไหมปรับไม่ถูกต้องเดี๋ยว What คือต้องปรับชีพจรให้ถูกต้องปรับยังไงวะจะรู้ไหมว่าต้องปรับชีพจรประมาณไหนปรับยังไงแย่กูจะรู้ไหมต้องปรับยังไงมึงไม่บอกกูเลยวิธีการน้องกูไม่รู้มันต้องอย่างนี้เหรออ่ะผมจูนสมองนี่คือเครื่องจูนสมองแต่กูงงแล้วมันยังไงอะเป้าหมายคืออะไรอันนี้คือสมองไม่เดินอันนี้คือจูนสมองตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ปื๊ดปื๊ดปื๊ดนี่คือถูกแล้วใช่ไหมนี่คือโอเคใช่ไหมหรือมันต้องทำให้มันโคตรถี่หรือยังไงอ่ะลองดูแล้วกันชีพจรต้องประมาณไหนถึงจะโอเคไม่รู้ว่าชีพจรต้องประมาณไหนต้องโคตรเร็วใช่ไหมเ
นี่คือผมเป็นหมอด็อกเตอร์ต้องคอยสั่งยาแม่งนะโอเคเราค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆผมนะชีพจรต้องเร็วจะเอาให้เร็วที่สุดทำได้ไงไม่มีบอกวิธีตัวไม่มีบลูพริ้นท์มันน่าจะมีคู่มือในการทำมีเปล่าแถวนี้มีคู่มือมีอะไรมืดคือแบบมันไม่มีคู่มืออะไรบอกตัวไหนแล้วว่าอ๋อนี่3ผมเพิ่งจะเห็นเลข3อยู่ตรงนี้อ๋อไม่มันคือพลังอยู่แล้วเพิ่มเป็น2 3 4 5 6 7 8 9โหรอบนี้ใหญ่มากเคเคหูโคตรใหญ่ไอ้เนี่ยคืออะไรไม่มีคู่มือบอกกูเลยอยากจะรู้มากแป๊บหนึ่งพอเป็นแบบนี้แล้วต้องทำมาใส่สีก่อนสีผมว่าผมโอ้โหมาอย่ามาแตะต้องตัวตูนไปสีผมว่าผมโอเคทุกครั้งแหละแม้ตัวอาร์ตทีสด้วยจะแยกสีชมพูไม่ออกเลยละตัวอาร์ตทีสนะเว้ยนักวาดมาก่อนตัวก็พูดอยู่ได้มันยากอะเนี่ยไม่ได้ว่าจะยากในขนาดนี้เขียวอ่อนนะส้มแล้วก็แดงทีนี้ปัญหาคือชีพจรทำยังไงมันต้องเป็นยังไงมันมีอะไรบ่งบอกไหมว่าผมควรจะทำยังไงจิ้มเป๊ะนะตอนนี้เป็นอย่างนี้คือเราต้องทำให้มันโคตรสุดยอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมความเร็วถี่โคตรโคตรปีดมีเร็วกว่านี้ไหมอันนี้ปีดอันนี้น่าจะถี่สุดมาเอาโคตรถี่คือผมไม่รู้ว่ามันต้องโคตรเร็วหรือโคตรช้าโอเครอบนี้ผมจะทำแบบสมองโคตรช้าเลยเนี่ยโอเคโคตรเร็วไม่ได้ต่อไปเราจะทำให้ความถี่มันช้าลงจะรู้ได้ยังไงมันต้องทำประมาณไหนไม่บอกกูเลยเอวิถามมันมีภาพตัวอย่างบอกไหมว่าต้องทำอะไรมันก็ไม่บอกตัวไม่ต้องรอหรอกเริ่มเลยไม่มีคู่มือเลยหรอวะข้างบนท่อนี่คืออะไรมันหม่งบอกหรือเปล่าThe necessary control module, namely the brain. So let's calibrate one. God damn it, man! อันนี้อะไร อันนี้คือย่อต้องเพิ่ม เอาแค่หนึ่งพอละ เรามีสมองน้อยนะเรา โอเค สมองเล็ก อ๋อ ที่มันเป็นคือชีพจรต้องเป็นยังไงต้องแบบว่าเป็นอย่างนั้นเหรอต้องทำให้มันเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมตรงๆอย่างเงี้ยให้ผมเดาสีชมพูเหลืองอย่าลืมสีต้องถูกด้วยเดี๋ยวทำทุกอย่างถูกหมดแล้วสีผิดแล้วก็ไม่รู้เลยทีนี้ว่าตัวผิดอะไรแม่งมันมีหลายอย่างแล้วมันไม่บอกอะไรผมเลยแม่งต้องมานั่งเรียนรู้เองใช่ไหมเนี่ยมันใช่ไหมเกมอื่นบอกมาตลอดทำไมอยู่รอบนี้ไม่บอกปะแค่เกตบอกแล้วเฟยโอเคเนี่ยผมต้องทำให้ชีพจรมันเดินตรงเพลงใช่ไหมมันห้ามเต้นห้ามอะไรอะไรเงี้ยเป้าหมายกดไปทำไมก็ไม่รู้มาเราจะปรับให้ชีพจรมันต่ำที่สุดที่ทำได้เนี่ยคือต้องประมาณหรือว่ามันจะต้องดูตรงนี้ดีวะWhat? คือนี่ไงมันบอกแล้วต้องประมาณนี้ใช่ไหมแดงแดงโอเคคือผมต้องให้ต่ำกว่านี้นี่ป่ะไม่เล็กกว่านี้อีกโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมาโอเคพอมามันต้องทีประมาณนั้นนี่ป่ะตีสวยได้แล้วจบตามนี้มาชัว
ต้องกดต้องจี่แล้วก็กดตรงนี้โอ้โหแม่งเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยมึงเข้าใจไหมเนี่ยซีเนียร์ขนาดไหนแสตเรียบร้อยเนาะหมดเนาะเย้โอ้โหอันนี้เรียนรู้ด้วยตัวเองเลยเนี่ยทำเล่นไปโอเควอทซัพเมียนรู้แล้วก็ไม่น่ายากนะอ้าวฮาโลวีนโอ้ตุ๊กตาไนท์มาริโอเน่หน้าตาโคตรหล่อเลยฮะทิ้งไม่ย่อยไปนู่นละมาทีนี้ก็หมดแล้วใช่ไหมมินิเกมก็มาถึงของจริงครับผมนะก็คืออันนี้ที่มันมีไนท์1ไนท์2ไนท์3ผมจะรู้ว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนเราเล่นมินิเกมหมดแล้วก็ถึงเวลาผมนะเล่นไงวะเกมจริงของฮาโลวีนคุดบัสตันยูทไลท์ทูสแกร์เนี่ยต้องใช้แสงไฟเพื่อหล่อให้หุ่นกลัวรับแซบเซอร์วายเอาตัวรอดจนกว่าจะ6โมงเช้า let's go ใช้แสงเพื่อทำให้หุ่นกลัวเป็นแบบแรกป่ะที่ส่องใส่หน้ามันมาลองดูกันนะผมนะมันมีหลายไนท์ด้วยโอ้ไลท์นี่มันภาคแรกว่ะภาคแรกนี่หว่ากูจำได้มึงเอางี้เลยเหรอเป็นภาคแรกแบบฮาโลวีนโอเคก็ไม่เป็นนี่อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเอาดับไปแล้วเฮ้ยโอ้ใช้ทีพลังงานหายเกือบหมดแล้วเมื่อกี้มึงโทรมามึงบอกกูซีทำอะไรมึงไม่บอกกูเลยมันโทรมานะแต่แม่งไม่บอกอะไรกูเลยชิบหายต้องใช้ไฟเพื่อไล่มันประตูไม่มีคือเราปิดประตูไม่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ว่ามันมาอยู่ตรงนี้เราค่อยใช้ไฟไล่มันเราคงต้องดูตำแหน่งในกล้องไปและไฟนี่คืออะไรคือดูงงอ่ะและคัตเอาท์นี่คืออะไรปิดเหรอปิดไฟสับทำไมโอ้โหกูเห็นชัดเจนเลยนะเปิดดีครับพอสับคัตเอาท์ปุ๊บเห็นชัดเจนแม่งวัวโอเคมันจะมาตบเราแล้วก็ใช้ไฟล่อมันไปได้โหแต่ผมงงมากผมจะเล่นยังไงแต่โอเคตอนมันมาแม่งกูเห็นชัดเจนคือสับคัตเอาท์จะเห็นตัวมันหรือเปล่าถ้าไม่สับแล้วจะไม่เห็นเหรออุ๊ยตกใจหมดฮะไรนี่คืออะไรคิวคิทเช่นอันเนี้ยไอแต่นี่คืออะไรคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจคือไล่ในกล้องเหรอแล้วมึงคือในโทรศัพท์อาจจะบอกแต่ตูไม่ได้กดฟังตูผิดเองมาในกล้องไม่เห็นอะไรเลยนะแล้วมันจะพังประตูเข้ามาได้เลยใช่ไหมถ้าเกิดเราใส่ไฟไม่ทันนี่ก็คือเราก็จะตายงั้นตอนแรกก็ไม่น่าจะยากนะโอ้นี่ไงเดินมาแล้วชิกาจะเดินมามองเห็นค่อนข้างชัดอยู่ตอนนี้แต่ว่าโหโมเดลยังสวยอะฮาโลวีนชิกาว่ปี้แดงอย่าให้มันตบเลยดีกว่ากูจะพังรีบหายโอ้ยล้าวแล้วล้าวเลยพลังงานกูจะหมดแล้ว What the fuck it going on คือผมต้องคอยสับคัทเอาไว้แบบเพื่อพลังงานจะไม่หมดไวอะไรอย่างนี้ต้องสับคัทเอาให้บ่อยๆเพื่อประหยัดพลังงานอะไรแบบนี้ป่ะ อ๋อไม่สับคัทเอาก็คือเป็นการรีชาร์จพลังงานใหม่ก็โอเคนะเห็นไหมพลังงานกลับมาเต็มผมก็ว่าโอเคโอเคเข้าใจละนี่เรียนรู้เองโอ้โหแล้วดูไม้แม่งถ้างั้นผมต้องดูแคมนี่นะ 2A กับ 4A ดูข้างๆไม่ได้หรอนี่มันมาแล้วคือถ้าผมเห็นมันอยู่ตรงนี้ผมก็กดได้เลยป่ะวะเออเห็นเงามันมาปุ๊บไม่ต้องรอมันพังประตูเย้แล้วก็สับคัทเอารีเซ็ตพลังงานตอนแรกมันมีแค่2ตัวพอเรารับมือเสร็จปุ๊บก็สับคัทเอารีเซ็ตพลังงานรับทราบอยากจะเล่นใหม่เพื่อจะฟังว่ามันจะพูดอะไรเผื่อมันจะบอกวิธีการเล่นหมดแล้วแล้วกูง่าวเอง God damn it หลักๆแล้วก็ดู2กล้องเนี้ยได้รู้ก่อนหน้าว่าใครจะมาแล้วจะว่าไปฟ็อกซี่จะทำไงอะฟ็อกซี่แม่งไม่มาอย่างไวเลยเออยืนทำไรวะอ๋อไม่ใช่นั่นมันหัวฟักทองธรรมดาอืมโอเคโอเควันเสียงอะไรวะได้ยินเสียงใครไม่รู้แต่กูไม่เห็นตัวมันมืดด้วยละแมปแม่งโอเคแปะคัทเอาสับคัทเอาสับแสงไฟนี่เสียที 20% พลังงาน
เดี๋ยวรอบอนนี่มาแล้วซับอีกทีไอ้นี่คืออะไรอ่ะไปคืออะไรแม่งกูไม่ได้อ่านกูไม่รู้เรื่องแต่ถ้าก็ผ่านไปแล้วมันอธิบายไปหมดแล้วตอนแรกคือที่สองไม่มีอธิบายทำไงวะเนี่ยโอ้เห็นบอนนี่เข้าไปตรงนู้นไกลกระซับแม่งไม่ประโยชน์เลยบอนนี่ยังไม่มาชิกาเพิ่งจะโดนไปเมื่อกี้คงไม่ต้องดูมากมั้งเป็นเสียงเดินมาแล้วเฮ้ยมาจากไหนวะ What เห็นบอนนี่มันเข้าไปห้องนู้นไม่ใช่เหรอสักพักมันเดินมาจากตรงนี้เฉยเลยดีนะผมเห็นโอ้พัวโอเคสับคัทเอาท์มันมี2ตัวหรือเปล่าจะมีเฟสดี้อีกตัวก็ได้ผมไม่แน่ใจวะแต่ยังไม่เห็นโอเคไอตัวที่เดินมาเมื่อกี้อาจจะไม่ใช่บอนนี่มันไปเดินอ้อมแล้วมันเดินทะลุเข้าห้องนู้นแล้วก็อ้อมมาข้างหลังผมแล้วก็เดินมาทางนี้ทันเค อย่าเนียนอะไรตีห้าแล้วโอเคคือแรกไม่ยากหรอกแต่คือที่สองต้องฟังให้ได้ก็คือแรกควรจะอธิบายวิธีการรับมือสองตรงนี้ซึ่งผมก็เข้าใจได้เองงั้นคือที่สองต้องคอยฟังเนี่ยได้ยินเสียงอะไรวะกูต้องระวังไหมเนี่ยกูต้องระวังไหมเนี่ยไรคือเหมือนนี่คืออะไรโอเคผ่านแล้วผมนะแบบงงๆรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ผ่านอย่างนี้เพราะว่าเราไม่รู้วิธีการเล่นแท้จริงฟาดมาจับงับ let's go คลิป2ต่อเลยเรามีต้องรีบรับหูโทรศัพท์อย่างไวแล้วแม่งไม่รับทีนี่งงโคตรนี่ไงฟ็อกซี่จะมาในคืนนี้ภาพแม่งบอกเลยนะโอเคเข้าใจเฮ้ยพวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงกาโมเปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page Bangamo Game Caster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นนะ